ดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับสำหรับวิจารณ์ครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรหลังจากฮ่องเต้ได้หมุนตัวเป็นพายุหิมะแล้วก็ได้พุ่งชนใส่แท่นบัลลังก์มังกรจนมันเกิดเป็นเสียงดังแล้วพายุหิมะนั้นก็แตกระเบิดออกเศษหิมะสาดพุ่งไปสี่ทิศแปดทางส่วนพระตำหนักไทจีก็สั่นสะเทือนขึ้นเครื่องประดับตกแต่งในพระตำหนักได้ถูกทำลายราบไปหน้ากองและจากนั้นเงาล่างหลายสายก็ได้พุ่งออกมาวังสื่อสลางกับไห่ถังล่วงฟาดลงยังซากปรักหักพังแขนของวังสื่อสลางข้างนึงได้บิดพับผิดสารรูปและเอ็นข้อมือก็ขาดหมดสิ้นส่วนอิงจือที่แทงกระบี่สุดท้ายใส่ฮ่องเต้ก็ล้มฟุบอยู่ที่หน้าแท่นบัลลังก์มังกรตายศีรษะปรากฏเลือดไหลออกมาแล้วก็แน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวอีกทั้งไม่ทราบว่าตายแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่ส่วนกระบี่ในมือก็ตกห้อยอย่างอ่อนแรงแต่กระบี่สีขาวเล่มนี้ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถตัดเส้นเลือดที่หลังน่องของฮ่องเต้จนขาดได้ถ้ากระบี่สังหารของอิงจือความจริงแทงใส่ฮ่องเต้ชัดๆแต่นับแต่นอกตำหนักที่ได้เข็นฆ่าเข้ามาในพระตำหนักสุดท้ายปลายกระบี่นั้นได้กระโดดออกจากร่างกายของฮ่องเต้และการจู่โจมในครั้งนี้ก็พบกับความล้มเหลวช่วงเวลานี้ฮ่องเต้ทรงอาศัยพลังลมปะที่ดึกล้ำม้วนตัวผู้เข้มแข็งทั้งหลายให้อยู่ในสภาพกลมกลึงพร้อมทั้งใช้จิตใจควบคุมความเคลื่อนไหวโดยที่ไม่มีผู้ใดต้านทานรับมือได้เงาล่างสีเหลืองอยู่บนแท่นที่ยุ่งเหยิงดูไปก็ขัดตาอยู่บ้างแต่ฮ่องเต้ยังคงประทับยืนอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ไม่ได้ชำเลืองตาไปยังบัลลังก์มังกรซึ่งกลายเป็นกองไม้ผูกพังที่ด้านหลังฮ่องเต้มีใบหน้าที่ซีดขาวส่วนมือก็สั่นระริกเล็กน้อยถึงแม้ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังยิ่งใหญ่เกรียงไกรและไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเอาชนะได้อิงจือที่ฟุบล่างอยู่หน้าแท่นราวกับปลาตายตัวนึงได้พันขยับเคลื่อนไหวขึ้นอิงจือได้ลอยตัวขึ้นส่วนมุมปากก็มีเลือดไหลซึมออกมาแต่อิงจือก็ยังแทงกระบี่ใส่คอฮ่องเต้และกระบี่นี้ย่อมต้องแทงใส่อากาศธาตุแล้วจากนั้นอิงจือก็ได้เปล่งวาจาออกมาว่าถอยขณะที่อิงจือได้แทงกระบี่สุดท้ายออกไปล่างก็พุ่งถอยไปด้านหลังเมื่อกระบี่แรกไม่สามารถเป็นชีวิตฮ่องเต้ได้อย่างนั้นวันนี้ก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้วถึงแม้อิงจือตั้งใจรักแค่ให้กับเฉินผิงผิงซึ่งถูกแล่เนื้อเป็นชิ้นๆแต่อิงจือจะอย่างไรก็เป็นนักฆ่าแต่ผู้คนที่เข้าวังมาสังหารฮ่องเต้ทั้ง4นับว่าอิงจือมีสายตาที่คมกล้าที่สุดสภาพจิตใจแน่วแน่ที่สุดพอจู่โจมล้มเหลวจริงต้องถอนตัวล่าถอยอิงจือเพียงหวั่นวิตกว่าหนุ่มสาวยอดฝีมือที่ได้รับบาดเจ็บยังคิดพัวพันฮ่องเต้ไว้อิงจือจริงต้องส่งเสียงร้องบอกออกมาถ้อยคำยังไม่กระจายไปในอากาศภายในพระตำหนักไทจีซึ่งมีสภาพเสียหายอย่างยับเยินก็ปรากฏเงาล่าง3สายพุ่งออกจากตำหนักโดยมีไห่ถังซึ่งได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดปล่อยล้างท้ายเอาไว้จากนั้นไห่ถังได้ขี้ชุดนวมลายดอกแล้วก็กลับกลายเป็นเงาไม้กลุ่มนึงหายไปในพระตำหนักอันมืดครึ้มเมื่อเงาไม้ได้สลายหายไปแล้วผู้กำแข่งจติกาก็หายสาบสูญออกจากพระตำหนักไทจีแต่ที่น่าประหลาดคือฮ่องเต้ยังยืนอยู่บนแท่นแล้วก็ไม่ได้ติดตามไปพระองค์พอลงมือก็ทำร้ายผู้เข้มแข็งทั้ง3ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่หลบหนีออกจากพระตำหนักก็มีสภาพเฉกเช่นธนูที่ยิงจนสุดล้าหากตอนนี้ฮ่องเต้ลงมือก็จะปิดชีวิตคนทั้ง3ได้โดยง่ายดายแต่ว่าฮ่องเต้ไม่ได้เคลื่อนไหวฮ่องเต้เพียงก้มศีรษะแบมือทั้ง2ข้างแล้วก็ทรงรู้สึกถึงอาการบาดเจ็บบริเวณต้นคอทั้งมองดูคราบเลือดที่ไหลซึมออกจากอกยังมีรูเลือดที่ไหลออกมาจากน่องอาการบาดเจ็บทั้ง3แห่งได้แล่นเข้าสู่สมองของฮ่องเต้แล้วก็สร้างความตื่นตระหนกแก่ฮ่องเต้อยู่บ้างหาไม่ได้รับบาดเจ็บมานานเท่าใดแม้แต่เมื่อ3ปีก่อนบนเขาท่าตงซานขณะที่เผชิญหน้ากับราชคูคูเหอและกระบี่ศรีทัศนาพระองค์เพียงแต่สิ้นเปลืองพลังลมปราณอย่างมากแต่ว่าวันนี้เพียงเผชิญหน้ากับคนหนุ่มไม่กี่คนท่านไหนจึงได้รับบาดเจ็บแล้วแล้วจากนั้นในใจของฮ่องเต้ก็คุ้นคิดว่าหรือว่าข้าชราภาพแล้วแล้วจากนั้นดวงตาของฮ่องเต้ก็ถอดประกายเย็นเยียบที่หน้าขั้นขางวูบนึงพระองค์ทรงรู้จักผู้ลงมือทั้ง4ไปอย่างดีอันจือย่อมไม่ต้องพูดถึงวันนี้เด็กน้อยนี้สามารถแผ่พุ่งพลังกระบี่ออกจากปลายนิ้วแล้วก็นับว่าเป็นพรสวรรค์ชั้นเลิศตูดอิงจือที่ติดสอยห้อยตามสุนัขเท่าสีดำตัวนั้นครั้งนี้กบดานซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ช่องว่างของมหานครแล้วก็สมเป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินจริงๆส่วนสิทธิ์คนสุดท้ายของราชกูคูเหอกับซื่อกูเจียนพระองค์ทรงทำความรู้จักเป็นอย่างดีถึงแม้ไม่เคยพบหน้าไห่ถังแต่ก็ล่วงรู้ว่านางมีความสัมพันธ์กับฟ้านเสียนครั้งกนนยังเสนอให้ฟ้านเสียนแต่งสตรีนางนี้เป็นภรรยาตูดหวังสื่อสลางภาพเหตุการณ์บนเขาต้าตงซานประทับอยู่ในจิตใจของพระองค์แล้วก็ทรงชื่นชมวังสื่อสลางเป็นพิเศษนอกจากอิงจือแล้วหนุ่มสาวทั้ง3นี้ถือเป็นบุคคลที่โดดเด่นที่สุดของแผ่นดินวันนี้ลงมือบุกประชดฮ่องเต้ถึงแม้ว่าพ่ายแพ้แต่เป็นการพ่ายแพ้อย่างลือลั่นจนฮ่องเต้ก็ยังเกิดความชื่นชมขึ้นมาฮ่องเต้เดินออกจากพระตำหนักไทจีอย่างช้าๆทางเดินชำระสาสางพลังลมปานเกี้ยวกาดภายในกายพระองค์มีสีหน้าที่เย็นชาแล้วดวงตาก็ตอบประกาศเย็นเยียบจากนั้นมองดูประตูวังของเมืองพระราชวังซึ่งถูกฝ่ายของฟ้านเสียนเปิดออกเป็นผลสำเร็จพระองค์ไม่ใส่ใจว่าฝ่ายของฟ้า
านเสียนเปิดประตูวังต่อหน้าทหารรักษาพระองค์กับพระเจ้าคลักในวังได้อย่างไรทั้งไม่กังวลว่าเหล่าศัตรูที่เป็นหนามยอกอกของพระองค์จะกลืนหายไปกับคลื่นมนุษย์หรือไม่แล้วจากนั้นฮ่องเต้ก็ได้รับสั่งว่าฆ่าให้หมดสิ้นฮ่องเต้ได้รับสั่งอย่างราบเรียบราวกับกำลังจัดการกับเรื่องในบ้านประการหนึ่งจากนั้นรับฉลองพระองค์ลายมังกรมาเอี่ยมจากมือของเหยากงกงซึ่งเพิ่งมาถึงหน้าประตูประตำหนักตัดไปทางด้านอิงจือที่ล่าถอยรวดเร็วที่สุดอิงจือได้แบกร่างฟ้านเสียนซึ่งอยู่ในสภาพกึ่งสลบสลายจากนั้นกำกึ่งเลือดที่ขึ้นมายังลำคอเอาไว้แล้วก็ลอยตัวขึ้นแล้วก็เคลื่อนกายไปยังทิศทางที่ตั้งประตูวังที่ด้านหลังของอิงจือหวังสื่อสลางติดตามมาด้วยท่าทางประหลาดพิกลส่วนไหถังซึ่งถอดชุดนวมลายดอกออกเพียงสวมเสื้อสีขาวตัวเดียวแล้วก็ติดตามลังท้ายด้วยสีหน้าสงบนิ่งยามนี้คนทั้ง4ล้วนรับบาดเจ็บบ้างหนักบ้างเบาหากคิดพลิกตัวข้ามกำแพงวังก็เป็นภารกิจที่ทำไม่ได้จึงได้แต่บุกฝ่าไปทางประตูวังแต่ไม่ว่าผู้ใดก็ทราบว่าประตูวังเป็นสถานที่ซึ่งวังกำลังรักษาการเข้มงวดที่สุดแต่อิงจือยังคงบุกฝ่าไปนี่ไม่ใช่ฟ้านเสียเคยสั่งเอาไว้หากทว่าอิงจือเป็นคนของนครตงอีแล้วก็รู้ว่าสิทธิ์กระท่อมกระบี่ชุมนุมอยู่ที่ใดก่อนหน้านี้ชาวเปิดฉีใช้ท่าไม้ตายยิงลูกธนูขนาดเล็กออกจากหน้าไม้รักษาเมืองบนหอสังเกตการหลังจากที่เสียงยิงธนูดังขึ้นเราทหารรักษาพระองค์กับราชวงศ์คลักก็ทราบแล้วว่ามีคนร้ายอยู่ในวังแต่การต่อสู้บนพื้นหิมะหน้าพระสำนักไทจีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยุติลงอย่างรวดเร็วขณะที่ผู้เข้มแข็งทั้ง4พุ่งป่าไปยังประตูวังทหารรักษาพระองค์ส่วนหนึ่งได้รวมตัวกันที่หน้าหอสังเกตการหลังนั้นส่วนทหารรักษาพระองค์ที่หน้าประตูวังเพิ่งจัดรูปขบวนขึ้นแล้วก็ขี้กาปากแห่ปากนึงปากแห่ที่เพิ่งขี้กางออกก็ถูกประกายกระบี่กีดทำลายไปประกายกระบี่สี่สายไม่ทราบพวยพุ่งออกจากที่ใดเข็นฆ่าจนทหารรักษาพระองค์นั้นปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาเศษแขนเศษขาปิวกระเด็นรวมทั้งหยาดโลหิตก็สาดกระเซ็นใน13เศษของกระท่อมกระบี่นอกจากส่งผู้คนหลายคนไปอารักขาส่วนมากกว่าเสียชีเฟยที่แดนเจงหนานแล้วที่เหลือยังล้างอยู่ในนครตงอีแล้วก็ส่งมือกระบี่ชั้นที่9มายังละชิงอีก4คนไม่มีผู้ใดทราบว่ามือกระบี่ชั้นที่9เหล่านี้ลอบเข้าวังมาได้อย่างไรแต่ทุกผู้คนทราบว่าสิทธิ์กระท่อมกระบี่มีเพียงกระบี่ที่เกี่ยวกาดรุนแรงแล้วก็บรรลุถึงชั้นที่9หากคิดทำการลอบสังหารทั่วทั้งแผ่นดินนอกจากอิงจือแล้วไม่มีผู้ใดต้านทานรับได้เพียงชั่วพริบตาเหล่าทหารรักษาพระองค์ก็ถูกเข็นฆ่าจนชุลมุนวุ่นวายนอกประตูวังอนักอึ้งได้ถูกเปิดแง้มออกในเสียงร้องอันโกรธแค้นของทหารรักษาพระองค์กับราชวงศ์คลักสิทธิ์กระท่อมกระบี่ทั้ง4ควบคุมช่องทางอันลึกล้ำไว้แล้วก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายของฟ้านเสียนวิ่งไปยังลานกว้างหน้าเมืองพระราชวังฟ้านเสียนถูกนิ้วของฮ่องเต้จี้ใส่จนกระดูกนิ้วชี้หักไปร่างกายเผชิญการจู่โจมจากพลังลมปานอันเกี้ยวกาดหากไม่ใช่ฟ้านเสียนมีเส้นลมปานที่ถางกว้างทั้งยังฝึกลมปานแนวทางเดียวกับฮ่องเต้พอเผชิญกับนิ้วที่หนักหน่วงของฮ่องเต้ร่างของฟ้านเสียนคงแตกระเบิดไปแล้วแต่ถึงแม้ฟ้านเสียนจะมีชีวิตรอดไปได้ก็ยังพบว่าเส้นลมปานเกิดรอยปีกขาดหลายแห่งทั้งภายในและภายนอกคล้ายถูกเหล็กเส้นที่เผาไฟที่นาบใส่แล้วก็สร้างความเจ็บปวดไปถึงสมองด้วยสัญชาตญาณของผู้คนจึงทำให้ตอนนี้ฟ้านเสียนได้สลบสลายไปแล้วแต่ว่าฟ้านเสียนก็ไม่อาจสลบเนื่องเพราะฟ้านเสียนทราบว่าตนเองยังไม่มีชีวิตรอดออกจากวังหลวงฟ้านเสียนได้ใช้สายตาที่ผ้ามัวมองดูสิทธิ์กระท่อมกระบี่เหล่านั้นแล้วก็ต้องขมวดคิ้วด้วยความเจ็บปวดเนื่องเพราะฟ้านเสียนไม่ได้เป็นคนวางกำลังสิทธิ์กระท่อมกระบี่เหล่านี้ไว้เนื่องเพราะไม่ต้องการฉุดลากกระท่อมกระบี่ให้เข้ามาจมปลักในน้ำนี้ยิงจือเป็นคนเก่าแก่ของสำนักตรวจสอบไห่ถางเป็นผู้หญิงของฟ้านเสียนหวังสื่อสารหลังเป็นสหายของฟ้านเสียนคนที่เข้าวังมาปงประชดน้องเต้ทั้ง3ล้วนมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับฟ้านเสียนจะอย่างไรนี่เป็นศึกระหว่างฟ้านเสียนกับฮ่องเต้ฮ่องเต้ยอมอดทนต่อคนเหล่านี้หากฟ้านเสียนใช้กำลังของนครตงอีกับแคว้นเป่ยฉีเรื่องราวก็จะเพิ่มความยุ่งยากกว่าเดิมและความยุ่งยากยิ่งกว่าคือสภาพที่นอกวังบนลานกว้างหน้าเมืองพระราชวังกลับเงียบสงบคล้ายไม่มีเงาล่าผู้คนแม้สักคนเดียวเมื่อสิทธิ์กระท่อมกระบี่ทั้ง4คลุ้มครองส่งกลุ่มฟ้านเสียนถึงพื้นที่หิมะบนลานกว้างหน้าเมืองพระราชวังทั่วทั้งแผ่นดินก็คล้ายมีแต่ฝีเท้าของกลุ่มฟ้านเสียนและนี่ก็เป็นความเงียบงันถึงเพียงนั้นความเงียบงันราวกับความตายนี้ประหลาดลี้ลับเกินไปไม่ว่าผู้ใดก็ทราบว่ามีปัญหาก่อนหน้านี้ฟ้านเสียนวิเคราะห์ว่าตนเองเข้าวังไปเจรจาต่อรองกับฮ่องเต้เรื่องที่ตนแพร่พิษสังหารเธอจงเว่ยสมควรแพร่กระจายออกไปเหล่าคุณนางบุตรต้องมาลองทุกข์คุณนางอี้ซื่อดื้อรั้นยังคุกเข่าบนพื้นหิมะเพิ่มแรงกดดันต่อฮ่องเต้ประการนี้ได้รับคำยืนยันจากคำรายงานของเหยากงกงเมื่อคืนยามนี้ขณะที่ฟ้านเสียนและพวกหลบหนีออกจากประตูวังสมควรเห็นเหล่าคุณนางคุกเข่าบนพื้นแล้วก็ได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังเอ็ดอึงและหิมะขาวก็ถูกเหยียบย่ำเป็นโคลนเลนบ่าวไพ่ของตึกต่างๆพากันซ่อนตัวอยู่ในรถม้าภายในตอกที่ห่างออกไปจากนั้นกลุ่มของฟ้านเสียนก็จะฉวยโอกาสที่ชุลมุนหลบหนีออกไปและฟ้านเสียนก็ถึงกับวางแผนว่าจะแย่งชิงรถม้าของเหล่าคุณนางใช้เป็นพาหนะหลบหนีไปแต่แล้วก็ไม่เห็นอันใดมีแต่หิมะขาวที่เวิ้งว้างหนึ่งเดียวที่พบเห็นคือรอยเท้าจางๆของกลุ่มตนเองที่ทิ้งไว้บนพื้นหิมะหนึ่งเดียวที่ได้ยินเสียงคือเสียงหอบหายใจของตนเองทุกผู้คนล้วนพบเห็นความผิดปกติขณะที่ประตูวังที่ด้านหลังปิดลงอย่างช้าๆที่เหนือความคาดหมายคือเหล่าทหารรักษาพระองค์
กับราชโอรสไม่ได้ติดตามออกมาแต่อิงจือยังปั้นหน้าเคร่งเครียดแล้วก็พุ่งป่าไปข้างหน้าแม้ทราบว่าตอนนี้มีเล่ห์ในทราบว่าฝ่ายตรงข้ามเตรียมบีบคั้นพวกตนจนกลายเป็นสัตว์จนตอบแต่ก็ต้องถมออกไปแล้วก็บุกฝ่าออกไปลานกว้างหน้าเมืองพระราชวังนั้นกว้างขวางใหญ่โตพลังกระโนนตอนตัวแถวทหารก็เคยรองรับให้พล 10,000 เมื่อ3ปีก่อนมหานครเกิดความไม่สงบกูนฉินกับเย่นำกำลังทหารมาล้อมวังแล้วก็ทุ่มกำลังพลหลายหมื่นคนแต่บนพื้นหิมะนี้เพียงเห็นกลุ่มของฟ้านเสียนเข็นข้าวออกจากวังอย่างยากเย็นดูไปแล้วก็โดดเดี่ยวเวทนานักที่หลังขบวนด้านขวามือเกิดซุ้มเสียงวุ่นวายดังขึ้นการต่อสู้บนหอสังเกตการบนกำแพงเมืองพระราชวังคล้ายยุติลงไส้ศึกและคนร้ายชาวเปอร์ฉีที่วางกำลังอยู่ในรัฐชิงร้ายสุทหารรักษาพระองค์กว่าล้างจนหมดสิ้นยามนี้ได้ปรากฏเงาล่างสองสายพลิกล่วงลงจากกำแพงเมืองของหอสังเกตการกำแพงเมืองพระราชวังนั้นสูงลิบลิ่วเงาล่างทั้งสองก็ล่วงหล่นลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นแน่ชัดว่าต้องพัดตกลงมาบนพื้นหิมะแล้วก็กระดูกหักจนหมดสิ้นแต่มีข้าที่กลางอากาศบังเกิดเสียงล็อกตวาดคำหนึ่งเงาล่างสายหนึ่งได้ชักดาบโค้งจากเอวฟันออกแล้วก็ดูเหมือนว่าจะฟันสเปซสปะใส่กำแพงวังแต่แท้จริงแล้วเป็นการฟันออกอย่างแยบคายถูกดาบที่ฟันออกล้วนฝากลิ้วรอยลึกล้ำบนกำแพงวังคนผู้นี้ใช้ดาบโค้งเล่มหนึ่งแล้วก็มีฝีมือกล้าแข็งยิ่งยามลอยตัวอยู่กลางอากาศก็ยังสามารถประคองตัวได้ส่วนอีกคนหนึ่งแสดงว่าฝีมืออ่อนด้อยกว่าแม้แต่ใช้กระบี่สอดเพียงสายโซ่ที่ผูกติดไปยังด้ามดาบของพวกพ้องแล้วก็ประคองร่างตัวเองเอาไว้หลังจากกระโดดขึ้นลงหลายครั้งเงาล่างทั้งสองก็ได้ล่วงฟาดลงกับพื้นหิมะเชิงกำแพงแล้วจากนั้นคนทั้งคู่ก็ได้มาสมทบกับกลุ่มของฟ้านเสียนและคนทั้งสองนั้นเป็นผู้เข้มแข็งชั้นที่9ของแคว้นเปยฉีนั่นคือลางเถาแล้วก็เหอเต้าหยินยามนี้ขบวนของฟ้านเสียนได้มาถึงลานกว้างแล้วก็พันพบว่าเพิ่มพวกพ้องอีก2คนจนถึงกับงงวูบขึ้นมาเพื่อประสานกับปฏิบัติการของฟ้านเสียนฮ่องเต้เปยฉีปรับเสียสละยอดฝีมือที่ไล่การที่สุด2คนเล่นกายก็ไปยังรัดชิงและนี่ก็ถือเป็นการลงทุนก้อนโตแต่ว่าลางเถาพอเข้าสู่มหานครไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือที่แท้จริงจึงได้แต่เข้าร่วมกับไส้ศึกที่เล่นกายอยู่ในวังยิงลูกธนูออกจากหน้าไม้รักษาเมืองดอกนึงจากนั้นเบิกตาดูการต่อสู้ที่หน้าพัฒนาไทจีที่เปิดฉากขึ้นแล้วก็ยุติลงลางเถากระทั่งฟันดาบใส่ฮ่องเต้รัดชิงยังไม่มีก็ถูกทหารรักษาพระองค์บีบบังคับกระโดดลงจากกำแพงเมืองพระราชวังส่วนเหอเต้าหยินได้รับบาดเจ็บที่เท้าแล้วก็ถูกลางเถาหอบหิ้วมาแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าไม่ต้องวิ่งต่อแล้วฟานเสียนซึ่งถูกอิงจือหอบหิ้วอยู่ในมือเห็นลางเถาเร่งรุดใกล้เข้ามาฟานเสียนจึงพันเอ่ยปากกล่าววาจาออกมาลูกตาของฟานเสียนนั้นหดเล็กลงในใจไม่เพียงตื่นตระหนกทั้งยังเกิดความโกรธแค้นว่าเหตุใดชาวโลกเข้าใจว่าฟานเสียนจะประสานงานก่อการอย่างอุกอาจไม่ว่าการปรากฏตัวของสิทธิ์กระท่อมกระบี่หรือว่าลางเถาและนี่ก็เป็นเหตุให้ฟานเสียนหัวใจเย็นเยียบเรื่องที่ฟานเสียนคิดอ่านวางแผนมาเป็นเวลาเนิ่นนานยามนี้กลับสูญเสียความหมายที่ต้องการไปแต่ที่สร้างความหดหู่ใจกับฟานเสียนคือความเงียบลานกว้างหน้าเมืองพระราชวังเมื่อทั้งหมดได้รวมตัวกันที่หน้าลานกว้างแล้วที่เบื้องหน้าก็เป็นบ้านเรือนราษฎรทั้งอยู่ใกล้กับปากทางแยกสถานที่เหล่านั้นต้องมีภัยที่มองไม่เห็นรอพวกตนอยู่อย่างแน่นอนฟานเสียนได้พ่ายแพ้แก่ฮ่องเต้อีกครั้งแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้อย่างยับเยินการปรากฏตัวของสิทธิ์กระท่อมกระบี่และยอดฝีมือของแคว้นเปยฉีทั้งสองยิ่งทำให้ฟานเสียนไม่มีข้ออ้างในการขอชีวิตให้กับคนของตนเองฟานเสียนไม่ทราบว่าฮ่องเต้ในวังได้มีพระบัญชาสั่งฆ่าแล้วและฟานเสียนก็ไม่ทราบว่าสงครามจิตวิทยาของตนเองไม่ประสบความสำเร็จดวงตาจิตทอแววเหนื่อยล้าขึ้นส่วนอิงจือได้หยุดเท้าลงจากเงียบงันทางด้านไห่ถังก็เช็ดเลือดที่มุมปากจากนั้นยิ้มแล้วก็เดินถึงข้างกายของฟานเสียนซึ่งนั่งลงอยู่กลางหิมะนางได้ย่อกายลงแล้วก็กล่าวว่าข้าบอกแต่แรกแล้วว่าท่านสองจิตสองใจเช่นนี้ยากจะทำการสำเร็จได้ฟานเสียนพอฟังก็ฝืนยิ้มออกมาฟานเสียนนั่งอยู่กลางหิมะแล้วก็สัมผัสถึงความเย็นเยียบที่แผ่ซ่าจากใต้สะโพกแล้วก็กล่าวว่าข้าเพียงต้องการให้มีคนตายลดลงสักหลายคนแต่อย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ในตอนนี้หวังสื่อสลางได้ลดแขนลงเดินถึงข้างกายฟานเสียนแล้วก็กล่าวด้วยเสียงแหบผ้าว่าอย่างน้อยท่านทดลองดูแล้วแม้พ่ายแพ้ก็ยังไม่เลวอยู่บ้างฟานเสียนได้ถมน้ำลายที่เปื้อนเลือดใส่พื้นหิมะข้างกายหอบหายใจแล้วก็กล่าวว่าข้ากลัวตายยิ่งปากไม่กล่าวเช่นนั้นแต่ดวงตากลับทอแววสงบสุขที่อยากจะพบพานหลังเถาได้เดินถึงเบื้องหน้าฟานเสียนแล้วก็กล่าวว่าดูเหมือนท่านไม่ต้อนรับการมาของเราซึ่งความจริงนี่แม้เป็นความแค้นส่วนตัวของท่านแต่ก็เป็นความแค้นส่วนตัวของเราดังนั้นการมาของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านแน่นอนเรายังพบว่าการฆ่าคนไม่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของฝีมือเท่าใดเรื่องนี้เราอย่าใช้การไม่ได้หลังเขาได้เหลือบมองไห่ถังที่เป็นสิทธิ์น้องของตัวเองแวบหนึ่งแล้วจากนั้นก็พางกล่าวว่าหากว่าไห่ถังยอมบอกแผนการของพวกท่านต่อเราอาจบางทีบทสรุปในวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปฟานเสียนฟังก็ได้ยิ้มออกมาอย่างหดหู่แล้วก็กล่าวว่าบทสรุปอาจกำหนดไว้แต่แรกแล้วคนควรเชื่อโชคชะตาแต่ว่าอีกสักครู่หากท่านสามารถแบกข้าออกไปข้าจะไม่บอกว่าท่านใช้การไม่ได้บนพื้นหิมะขาวที่เวิ้งว้างผู้เข้มแข็งที่สุดของแผ่นดินได้รวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันคล้ายไม่มีผู้ใดคาดคิดหากเครื่องจักรสังหารของรัชชิงโอบล้อมเข้ามายังมีผู้ใดหนีรอดได้เรา
ทหารรักษาพระองค์บนกำแพงเมืองพระราชวังพร้อมทั้งเหล่ามือธนูได้ประจำที่จับจ้องมองดูคนร้ายบนพื้นหิมะแล้วก็เตรียมยิงธนูได้ทุกเมื่อกงเตียนที่หยีตามองดูผู้คนบนพื้นหิมะแล้วก็ขบคิดไม่เข้าใจว่าในเวลาเช่นนี้เหตุใดฟ่านเสียนยังยิ้มออกขณะที่ฟ่านเสียนและพวกได้พูดคุยกันสถานการณ์บนลานกว้างหน้าเมืองพระราชวังก็เกิดความเปลี่ยนแปลงบนหลังคาบ้านเรือนราษฎรไม่ทราบว่าปรากฏคันธนูยื่นออกมามากน้อยเท่าใดและธนูเหล่านี้ก็เหล็กเป็นที่ผู้คนบนลานหิมะส่วนปากทางแยกซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดก็บังเกิดเสียงกีบม้ากระทบพื้นดังขึ้นทับม้าในชุดเกราะเหล็ก 2,000 นายอุดทางผ่านไว้แล้วก็ไม่เปิดช่องทางให้ผ่านไปใต้มือธนูเล็งใส่จะมีผู้ใดที่รอดชีวิตได้ส่วนทัพม้าบกเข็นฆ่าเข้ามาเรือล่างเลือดเนื้อไหนเลยจะหนีรอดไปได้ถูกประการคล้ายเดินเข้าสู่จุดอับฟานเซียนได้ยีตาลงแล้วก็มองดูทัพม้าที่ปากทางแยกมองดูเย่เฉิงที่คุมทัพม้าด้วยตนเองยังมีหัวธนูบนหลังคาบ้านเรือนราษฎรแล้วก็ปรากฏผู้คนหลายสิบคนเดินออกจากบ้านเรือนราษฎรล้วนเป็นผู้บ่มเพ็ญเพียรที่สวมหมวกงอบซึ่งเปลือกนอกเย็นชาแต่หัวใจอุละอุเมื่อเห็นเช่นนั้นฟานเซียนก็ต้องทอดถอนใจออกมาคำหนึ่งแต่นี่เป็นมาตรการเมื่อครั้งกระโน้นของฟานเซียนทหารรักษาพระองค์ขององค์ชายใหญ่เข้ายึดบ้านเรือนราษฎรส่วนเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบประสานกับทัพธมินดำตัดขบวนทัพม้าไฟกบฏตั้งแต่ประตูเมืองเจิ้งหยางจนถึงปากทางแยกแล้วก็ยิงสังหารชินเหิงที่หน้าประตูเมืองพระราชวังตระกูลฉินไล่บุตรไล่หลานสืบตระกูลแล้ววันนี้ฮ่องเต้วางมาตรการเช่นเดียวกับตนเองเมื่อ3ปีก่อนอุดหนทางหนีรอดของตนเองเอาไว้และนี่ก็คล้ายกับประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอยและไม่ทราบว่าในห้วงอลีลับนี้มีสิ่งที่เรียกว่ากรรมสนองหรือไม่แต่แลกคายวงล้อมล่อให้ศัตรูออกจากรังจากนั้นกวาดล้างกองกำลังที่แข่งข้อกับตนเองในคราเดียวนี่เป็นแผนการที่ฮ่องเต้นิยมใช้แต่หลังเหตุการณ์บนเขาต้าตงซานรูปขบวนในวันนี้นับเป็นอย่างไรได้และในตอนนี้ดวงตาของฟานเซียนก็ทอแววแตกซ่านแล้วก็ส่งถึงอูอีว่าไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่แต่อย่างไรฟานเซียนประกาศจบก็เอียงศีรษะสลบสไลด์ในอ้อมอกของไห่ถังวันนี้ฟานเซียนสู้ศึกกับฮ่องเต้สุดท้ายได้แผ่พุ่งพลังกระบี่สองสายแต่ก็ยังไม่อาจต้านทานลมปานกล้าแข่งกับฮ่องเต้ได้แล้วจากนั้นก็ถูกทำร้ายจนนิ้วมือหักแล้วก็อยู่ในสภาพตะเกียงน้ำมันที่เหือดแห้งสลายสิ้นและในตอนนี้ฟานเซียนก็ได้สลบสลายไปรอบลานกว้างบังเกิดเสียงวิท้าอันหนักแน่นดังขึ้นยังมีเสียงกีบม้าที่ไม่ทราบว่าปรากฏไพ่ผลทับม้าของราชิงคุกคามเข้ามามากน้อยเท่าใดจนกระทั่งอยู่ในรัศมีการยิงส่วนผู้ประเพณเพียงทั้งหลายสิบคนได้ยืนอยู่หน้าขบวนไพ่ผลหากว่าลูกธนูไม่อาจยิงสังหารคนร้ายจนหมดสิ้นจะถึงรอบของทับม้าและผู้ประเพณเพียงทั้งหลายแล้วในขบวนผู้คนยามนี้นอกจากหลังเถากับสิทธิ์กระต้อมกระบี่ทั้งสี่แล้วไม่มีผู้ใดที่มีสภาพครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อเผชิญกับกำลังรบอันกล้าแข็งนี้ทุกผู้คนล้วนทราบว่าตนเองไม่อาจหนีรอดได้แต่คนเหล่านี้คือยอดฝีมือชั้นที่9นอกจากฟ้าเสียแล้วทุกคนล้วนชื่อชาต่อความตายและไม่มีผู้ใดแสดงความหวาดหวั่นพันกลัวออกมาหลังเท้ากับศีรษะกระท่อมกระบี่ทั้ง4ได้สบตากันวูบก็ต่างทราบว่าตัวเองสมควรทำอะไรจึงพงกศีรษะเล็กน้อยจากนั้นหลังเท้าได้เหลียวดูให้ทางแวบนึงแล้วก็พบว่าสีหน้าของสิทธิ์น้องเล็กนั้นปราศจากความเศร้าเสียใจแต่อย่างไรหลังเท้าเปลี่ยนไปมองดูฟ้าเสียในอ้อมอกไหถังสั่นศีรษะทอดถอนใจแล้วก็กล่าวว่าในเวลานี้กลับสลบสลายไปจะให้ผู้คนยอมรับท่านได้อย่างไรและในตอนนี้ฮ่องเต้ได้เดินขึ้นบันไดศิลาของเมืองพระราชวังส่วนทหารรักษาพระองค์ตามลายทางก็พากันคุกเข่าข้างหนึ่งแล้วก็ถวายความเคารพตามแบบทหารไม่มีผู้ใดกล้าเงยหน้ามองดูฮ่องเต้เหย่ากงกก็ติดตามอยู่ข้างกายแล้วก็พันได้ยินฮ่องเต้ถามว่าฉไหนยังไม่เคลื่อนไหวเหย่ากงกงพอฟังก็ใจแต่ระทึกขึ้นแล้วก็กล่าวว่านี่เหย่ากงกงนั้นไม่ทราบว่าจะกราบทูลอย่างไรดีเหย่ากงกงย่อมทราบว่าตอนนี้ฮ่องเต้ทรงแค้นฟ้าเสียแทบตายแต่ก็ทราบกระจ่างยิ่งกว่าว่าหลายปีมานี้ฮ่องเต้ทรงปลดปานฟ้าเสียถึงที่สุดโดยเฉพาะหลังจากที่ใช้จีกับองค์ชายรองเสียชีวิตพระองค์ทรงรักถนอมฟ้าเสียถึงที่สุดก่อนหน้านี้หากเหย่ากงกงสั่งให้ระดมยิงธนูหากว่าฟ้าเสียตายในหาธนูเหย่ากงกงก็ไม่รู้ว่าจะรายงานฮ่องเต้อย่างไรโดยเฉพาะตอนนี้ฮ่องเต้เสด็จขึ้นกำแพงเมืองพระราชวังด้วยตนเองยิ่งสร้างความประวัติลนลานแก่เหย่ากงกงหากเพียงเพื่อล้อมฆ่าคนร้ายที่หน้าเมืองพระราชวังอาศัยมาตรการที่ฮ่องเต้วางไว้ก็พอแล้วเหตุใดพระองค์ต้องมาด้วยตัวเองเกรงว่าพระองค์ไม่อาจหักใจได้กระมังส่วนฮ่องเต้ก็คล้ายทรงทราบความคิดของเหย่ากงกงจึงตัดว่าข้าต้องการเห็นลูกอกตัญญูนั้นตายที่เบื้องหน้าข้าจากนั้นฮ่องเต้ก็รับสั่งว่ายิงธนูเจ้าชีวิตพอเอื้อนโอดม้าเทียมรถสี่ตัวก็ยากจะตามทันหลังรับสั่งให้ยิงธนูก่อนที่ฮ่องเต้จะเสด็จถึงบนกำแพงเมืองพระราชวังไพรพลที่ล้อมลานกว้างก็ปล่อยธนูออกลูกธนูขนนกนับพันนับหมื่นก็ได้แหวกอากาศมาอย่างมืดฟ้าโมดินยิงใส่พื้นที่หิมะกลางลานกว้างแล้วก็กินบริเวณหลายสิบวาหากตอนนี้ฟ้านเสียนยังมีสภาพร่างกายเป็นปกติอาจสามารถอาศัยเคล็ดวิชาที่ค้นพบไม่นานมานี้เผยร่างเป็นระยะทางหลายสิบวาแล้วก็หลบรอดจากฝนธนูได้แต่ว่าตอนนี้ฟ้านเสียนได้สลบไปแล้วในโลกนี้ไม่มีผู้ใดหลบรอดจากฝนธนูได้พริบตาที่กองทัพทิ้งยิงธนูออกไปหลังเท้าพลันตวาดกล้องแล้วก็ตะปบล่าในอ้อมอกของไห่ถังใช้มือเดียวถือสายโซ่ที่ผูกโยงดาบโค้งทั้งสองเส้น
นและก็โถมใจผู้บริเวณเพียรที่อยู่ใกล้ที่สุดฮ่องเต้ได้เดินขึ้นกำแพงเมืองพระราชวังอย่างช้าๆพร้อมทั้งยื่นมือไพ่หลังอย่างสงบโดยไม่สารลิกแม้แต่น้อยสายตาของฮ่องเต้นั้นก็ด้านเย็นชาและก็ปราศจากอารมณ์ความรู้สึกพระองค์มองดูสีแดงเลือดบนพื้นหิมะลูกธนูขนนกกระจายอยู่บนลานกว้างหน้าเมืองพระราชวังแล้วจากนั้นก็เบือนสายตาเล็กน้อยก็พบเห็นฟางเสียนอยู่หลังกำแพงมนุษย์แล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรฝนธนูที่หนาแน่นได้ถูกสีกระท่อมกระบี่ทั้ง4ปัดป้องคุ้มครองเอาไว้จากสีทิศแล้วก็ไม่ทราบว่าลูกธนูขนนกหักไปเท่าใดกำลังวางชาของคนนั้นมีวันเหือดแห้งหลังผลธนูยิงผ่านสีกระท่อมกระบี่ทั้ง4ได้ถูกลูกธนูยิงใส่หลายดอกก็ยังยืนหยัดเฝ้ารักษาอยู่ทั้ง4ทิศแล้วบนล่างก็ปรากฏโลหิตไหลหลั่งออกมาแล้วก็ไม่ทราบว่าผลธนูและลอกต่อไปสีกระท่อมกระบี่เหล่านี้จะต้านทานได้หรือไม่ตุนเฮอเต้าหยินที่อยู่ชายขอบของล่างแห่กระบี่ได้ถูกลูกธนูยิงใส่จนกลายเป็นแม่นตัวนึงแล้วก็ตายโดยที่ไม่อาจตายได้อีกผลธนูพอหยุดลงล้างเถาที่หลังเลือดฉโลมกายก็ล่าถอยกลับมาก่อนหน้านี้ล้างเถาคิดคุ้มครองฟ้าเสียนฝ่าวงล้อมออกไปสุดท้ายไม่อาจฝ่าผลธนูที่ถี่ยิบออกไปได้หลังจากดาบคมของล้างเถาได้สังหารผู้บำเพ็ญเพียรไป2คนก็ได้ล่าถอยกลับมาบนไหล่ขวาของล้างเถามีลูกธนูปักอยู่2ดอกแล้วก็มีเลือดไหลออกมาให้ทางมองดูล้างเถาแวบนึงแต่ล้างเถาไม่ได้เดี๋ยวหน้ากลับไปแล้วปากก็ได้กล่าวว่าฝ่าบาทมีรับสั่งว่าต้องให้ฟ้าเสียนมีชีวิตอยู่ยามนี้ทั้งหมดบ้างบาดเจ็บบ้างล้มตายถึงแม้ว่าทุกผู้คนเป็นผู้เข้มแข็งจากแว่นแคว้นนึงแต่ตอนแรกไม่สามารถฟันไปเชือกเส้นนึงแล้วก็ชิงบุกฝ่าวงล้อมออกไปเนื่องก็ดูจากรูปขบวนของราชสำนักชิงแสดงว่าไม่มีความคิดละเว้นชีวิตผู้คนส่วนฮ่องเต้ได้มองดูสภาพที่เชิงกำแพงเบื้องล่างนิ่งเงียบชั่วขณะแล้วก็ตัดเบาๆว่ายิงสืบต่อเมื่อเหตุการณ์ปงประชนที่พระตำหนักไทจีสิ้นสุดลงฮ่องเต้ค่อยได้รับการปลดปล่อยแล้วก็หลุดพ้นจากขื่อคาที่ไร้สภาพกดทับพระองค์เอาไว้ดังนั้นพระองค์กลับคืนสู่ความเชื่อมั่นแล้วก็วางมาตรการต่างๆอย่างเป็นระบบหลังเหตุการณ์บนเขาต้าตงซานไม่สมควรบอกว่าหลังการนองเลือดที่นิเวศสันติสุขเมื่อ20กว่าปีก่อนหนึ่งเดียวที่สร้างความกิ่งเกงแต่ฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่คือปู่จู๋กับหีบหนังสีดำที่หายสาบสูญไปที่พระตำหนักไทจีฮ่องเต้ถูกบีบคั้นฟาดเสียจนเข้าตาจนแต่หีบหนังสีดำก็ยังไม่ปรากฏขึ้นปู่จู๋ก็ยังไม่แสดงตนฮ่องเต้ค่อยคลายความระวังพระองค์แล้วก็แน่ใจว่าหีบหนังสีดำไม่ได้อยู่ที่ฟ้าเสียนอย่างน้อยตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ฟ้าเสียนตัวอูจูคงถูกกักตัวอยู่ในวิหารศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่สามารถกลับออกมาอีกฮ่องเต้ดิลีตาลงมองดูผู้คนเบื้องล่างที่ดิ้นรนก่อนตายแล้วในใจก็ปราศจากละลอกอันใดเช่นเดียวกับที่ฟ้าเสียนนึกคิดไว้แม้แต่บนเขาต้าตงซานยังเป็นเช่นนั้นอย่าว่าแต่ผู้เข้มแข็งชั้นที่9ไม่กี่คนนี้ในจิตใจของฮ่องเต้ก็ปราศจากความกระหยิบยิ้มย่องเรื่องเพื่อเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ไม่สร้างความกระหยิบยิ้มย่องแก่พระองค์เพียงมองดูฟ้าเสียนที่ไม่ทราบว่าตายแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่แล้วในใจก็เกิดความเหนื่อยล้าอยู่บ้างพร้อมกับคำถ่ายทอดจากบนกำแพงเมืองพระราชวังทับชิงที่รายล้อมลานกว้างอยู่นั้นได้ยกคันธนูขึ้นอีกครั้งแล้วก็เล็งธนูอย่างผู้คนที่อยู่บนพื้นหิมะและมือธนูเหล่านี้ก็ไม่ทราบว่าคนร้ายเหล่านี้เป็นยอดฝีมือจากที่ใดมือธนูเพียงทราบว่าขอเพียงตนเองได้ปล่อยธนูออกไปคนร้ายเหล่านี้ต้องตายสถานเดียวอาจบางทีมีแม่ทัพและไพ่พลที่ฉันฉลาดคาดเดาถึงการคงอยู่ของฟ้าเสียนแล้วก็พบเห็นการคงอยู่ของฟ้าเสียนและในใจก็นึกสะท้านอยู่บ้างเพราะว่าการคงอยู่ของฟ้าเสียนถือเป็นตำนานบทหนึ่งของลัดชิงแต่ว่าตำนานบทนี้กำลังถูกตนเองปิดปงไปขอเพียงเป็นชาวชิงล้วนนึกหวั่นไหวใจเยี่ยฉงประจำการอยู่ที่ปากทางแยกซื่อเฟยที่หลังขบวนมือธนูกองเตียนบนกำแพงเมืองพระราชวังทั้งหมดล้วนเกิดความเศร้าหดหู่อยู่บ้างแต่ประกาศเสียเจ้าชีวิตนั้นยากแข็งขืนคำสั่งทหารยากบิดผิวไพ่พลทั้งหมดยกคันธนูขึ้นและก็เล็งไปที่ลานกว้างส่วนฮ่องเต้ได้หลีตาลงกว่าเดิมแต่ว่าฮ่องเต้ไม่ได้ทรงพบเห็นไม่ว่าผู้ใดก็ไม่พบเห็นว่าบนหอปิดดาวซึ่งอยู่ห่างไกลจากเมืองพระราชวังมีคนผู้หนึ่งเล็งเป้าไปที่ฮ่องเต้ซึ่งอยู่บนกำแพงเมืองพระราชวังหอปิดดาวเป็นสิ่งปลูกสร้างอันดับ3ในมหานครความจริงเป็นสถานที่สังเกตการบนท้องฟ้าของขุนนางดาราศาสตร์ต่อมาเย่ชิงเหมยเข้าสู่มหานครสร้างหอดูดาวบนเขานอกเมืองหลังหนึ่งหอปิดดาวจึงถูกละทิ้งนอกจากคนงานมาปัดทำความสะอาดแล้วไม่มีผู้ใดให้ความสนใจอีกเดือนหนึ่งของปีที่10ในรัชกาลชิงลี่ปรากฏคนร่างผอมเล็กหมอบซุ่มอยู่บนหลังคาหอปิดดาวใช้ชุดขนสัตว์สีขาวอลัมค่าคุมร่างเอาไว้แล้วก็หลอมกึดกับหิมะขาวบนหลังคาทั้งปิดคุมชุดเด็กรับใช้สีเขียวที่สวมทับอยู่ด้านในคนผู้นี้ซ่อนตัวอย่างมิดชิดแล้วก็ใส่ลมหิมะเป็นเครื่องกำบังกายคล้ายกับหลอมกึนเข้ากับหิมะบนหลังคาหอที่เบื้องหน้าชุดขนสัตว์สีขาวอลัมค่าปรากฏวัตถุทรงกระบอกที่สร้างจากโลหะอันเย็นเยียบกระบอกหนึ่งยื่นออกไปและนี่เป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงที่เคยใช้ยิงสังหารเยี่ยนเซียวอี้คนที่สวมชุดขนสัตว์สีขาวเป่าไอรอนในฝ่า
ามือที่แข็งทื่อแล้วก็ทาบสายตากับกล้องเล็งด้วยแสงใหม่ปราบลมหายใจเข้าออกโคลจรพลังสะกดการเต้นของหัวใจแล้วก็เล็งปืนไรเฟิลไฟบนกำแพงเมืองพระราชวังเล็งไปที่ฮ่องเต้เมืองพระราชวังนั้นอยู่ห่างไกลแต่ฮ่องเต้ก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมคนผู้นี้คุ้นกับความรู้สึกเป็นอย่างดีทั้งคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมในวันนี้เนื่องเพราะหิมะบนเขาสร้างสารในยามวิกาลอย่างยากทนทานกว่าหิมะในมหานครวันนี้ปากกระบอกปืนขยับเพื่อเล็กน้อยแล้วก็ปรับระยะเป็นครั้งสุดท้ายนิ้วมือพอกระทบถูกโลหะที่เย็นเยียบก็ไม่อาจสั่นไหวแม้แต่น้อยหลังจากการหยุดนิ่งชั่วขณะคนผู้นี้ก็เหนี่ยวไกลอย่างช้าๆแล้วจากนั้นก็มีเสียงหนักๆดังขึ้นเสียงนี้ก็ดังปานฟ้าร้องท้ายกลายเป็นเสียงฉีกทำลายบรรยากาศแล้วก็ปรากฏเปลวไฟที่สวยงามและน่ากลัวพวยพุ่งออกมาแล้วเราก็ต้องไปติดตามต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจกับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดค่าโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทให้กับเราทางคลิปชั้นด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ